็บทิ้งเห็นเป็นถุงยางพลาสติกแบบนี้โลละ2บาทเลยเด้อค่ะใครเก็บไว้มากขายได้มากนะคะแต่งซะคือคนบ้าเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นถุงยางพลาสติกพลาสติกไว้หุ้มสำหรับน้ำแพ็คหรือจะเป็นถุงดำที่เราใส่ขยะก็ได้ค่ะซึ่งถุงพลาสติกเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยเด้ที่ร้านรับซื้อของเก่าร้านอดุลสหกิจรีไซเคิลบ้านสะประทีปตำบลเสริงสางอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมานางสาวพัชริดาสิงห์กำพลหรือน้องมิ้นอายุ23ปีบัณฑิตสาวเอกการตลาดคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้นำความรู้การตลาดมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจของครอบครัวที่ทำมากว่า20ปีและขยายช่องทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยสร้างคอนเทนต์เผยแพร่ใน TikTok แอปพลิเคชันยอดนิยมจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ติดตามผลงานคลิปวิดีโอผ่านทาง TikTokต่างนำขยะหรือของเก่ามาขายที่ร้านกันเป็นจำนวนมากสร้างรายได้อย่างงดงามน้องมิ้นเล่าว่าหลังจากเรียนจบอยากนำความรู้ด้านการตลาดที่เรียนมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจครอบครัวประกอบกับมีความรู้ด้านการใช้สื่อออนไลน์จึงทดลองทำคอนเทนต์ลง TikTok แนะนำเกี่ยวกับขยะที่สามารถรีไซเคิลได้หรือแนะนำวิธีเลือกเก็บของเก่าที่ขายได้ราคาสูงซึ่งทำให้ลูกค้าต่างนำของเก่ามาขายที่ร้านได้ราคาดีส่วนใหญ่ทางร้านก็ได้สินค้าตรงตามเป้าหมายสามารถขายต่อได้โดยไม่จำเป็นต้องแยกขยะออกเพราะลูกค้าส่วนใหญ่แยกมาให้แล้วเท่ากับได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายน้องมิ้นบอกอีกว่าไม่รู้สึกอายที่เลือกมารับช่วงต่อธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวที่ทำมากว่า20ปีเหตุผลที่เลือกมาสานต่อธุรกิจครอบครัวเพราะทำงานแบบนี้สบายใจได้เป็นนายตัวเองได้พักได้กินได้เที่ยวได้ทำอะไรตามใจตัวเองที่สำคัญคือได้เงินซึ่งสร้างรายได้เฉลี่ยกว่าเดือนละ 50,000 บาทต่อเดือนนอกจากเรื่องการตลาดแล้วยังได้ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการจนลูกค้าที่มาใช้บริการต่างติดใจและกลายเป็นลูกค้าประจำไปตามๆกันล้ออะไรไม่รับซื้อแต่ล้อที่รับซื้อมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะล้อรถที่เป็นอลูมิเนียมแบบนี้ก็ขายได้นะคะนายวัยรุ่นชอบแต่งรถไอแว้นยกล้อจนล้อพังวันไหนที่น้องอยากได้ค่าขนมน้องก็เอาล้อมาขายเด้อที่รับซื้ออยู่ที่กิโลละ40บาทแต่อย่าหาขโมยของคนอื่นมาขายนะเอาของเจ้าของนั่นแหละล้อที่เป็นขอบอลูมิเนียมแต่ข้างในเป็นเหล็กเพราะตัวนี้จะเป็นล้อที่มีเหล็กนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาไอ้ตรงกลางๆเนี่ยแล้วก็ซี่เนี่ยออกด้วยก็มีคนรู้จักร้านเรามากขึ้นค่ะรู้จักอดุลสากิจเยอะมากขึ้นรู้จักทั้งตัวเราด้วยในการทำคอนเทนต์เนี่ยเราจะต้องสร้างตัวตนใช่ไหมคะให้คนรู้จักเราก่อนเมื่อคนรู้จักเราเนี่ยเขาก็จะรู้จักธุรกิจเราด้วยค่ะไม่รู้สึกน้อยใจหรือว่าอายเลยค่ะเพราะว่าเราได้ทำธุรกิจส่วนตัวมีความอิสระมีเวลาในการพักผ่อนแล้วก็มันก็ได้เงินดีด้วยค่ะก็คือเราไม่ต้องไปทำงานข้างนอกไม่ต้องเป็นลูกน้องใครค่ะง่ายๆคือเราเป็นนายตัวเอง